กดนั่นเลยใช่ไหมกดไทยเขาพูดก่อนอาจารย์อะไรสวัสดีค่ะกับเรียนคุณครูที่เคารพนะคะและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวแวววิไลสำเนากลางค่ะและดิฉันนางสาวหัทยานามทักษุค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองค่ะเรื่อง Oasis ผู้ศึกษานะคะนางสาวแวววิไลสำเนากลางนางสาวหัทยานามพิทักษุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3ค่ะครูผู้สอนคุณครูคงศักดิ์หงกลางค่ะลำดับการเรียนรู้ที่1 นะคะเรื่องที่ศึกษา Oasis ค่ะลำดับการเรียนรู้ที่2การตั้งคำถามที่อยากเรียนรู้จากเรื่องที่กำหนด1 Oasis แอ่งน้ำอันโดดเดี่ยวกลางทะเลทรายเกิดขึ้นได้อย่างไร2 Oasis เกิดขึ้นในภูมิภาคแบบใด3ต้นไม้เกิดขึ้นเป็น Oasis ได้อย่างไร4น้ำใน Oasis สามารถดื่มได้หรือไม่5 Oasis น้ำเค็มขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ใดและ6พืชใน Oasis ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมักพบบ่อยได้แก่พืชอะไรบ้างลำดับการเรียนรู้ที่3การตั้งสมมติฐาน1 Oasis แอ่งน้ำอันโดดเดี่ยวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ2 Oasis เกิดขึ้นในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นในท้องทะเลทราย3ต้นไม้เกิดเป็น Oasis ได้เองตามธรรมชาติ4น้ำใน Oasis สามารถดื่มได้และสำคัญสำหรับการเดินทาง5 Oasis น้ำเค็มขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตประเทศทางลิประเทศลิเบียค่ะ6พืชใน Oasis ที่มีอยู่ตามธรรมชาติและมักพบบ่อยได้แก่ปาล์มและต้นมะพร้าวค่ะลำดับการเรียนรู้ที่4วางแผนรวบรวมข้อมูล1สอบถามข้อมูลจากบุคคล2ศึกษาค้นคว้าจากวารสาร3ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์4ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ5ศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตและ6ศึกษาค้นคว้าจากสถานที่จริงค่ะ 4.2 หัวข้อย่อยที่จะศึกษา1Oasis เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. Oasis มีภูเขาเนินทรายและที่ราบ 3. Oasis มีอากาศที่หนาวเหน็บ 4. Oasis ซึ่งมีความใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ 5. Oasis เกิดขึ้นมาจากแหล่งน้ำที่อยู่ใต้พื้นดิน 6. ยังไม่ได้ไปค้นคว้าจากสถานที่จริงนะคะเนื่องจากสถานที่ตั้งของ Oasis เนี่ยจะอยู่ที่ประเทศลิเบียนั่นเองค่ะลำดับการเรียนรู้ที่5การแสวงหาและตรวจสอบข้อมูล 5.1 การสอบถามจากบุคคลซึ่งเราได้ไปศึกษาได้4ท่านด้วยกันนะคะ1นางสุภาพจูงกลาง2นางสมัยเขียวกลาง3นายทวีจูงกลางและ4นายจรุนสินจูงกลางค่ะ 5.2 การศึกษาค้นคว้าจากวารสารนะคะเราได้ไปศึกษาค้นคว้าจากวารสารชื่อทันวาเลตี้สำหรับลักษณะทางภูมิภาคของทะเลทรายเช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนอื่นๆของโลกคือมีภูเขาที่ราบและเนินทรายสภาพการไล่ฝนและอุณหภูมิที่ร้อนจัดในทะเลทรายมีผลทำให้ความชื้นสัมผัสของอากาศเหนือทะเลทรายเกือบเป็นศูนย์ตลอดปีและถึงแม้ในบางเวลานะคะจะมีฝนตกในทะเลทรายบ้างก็ตามแต่อากาศร้อนจัดทำให้น้ำฝนระเหยหายไปก่อนที่จะเป็นเม็ดฝนตกลงมายังพื้นทรายค่ะ 5.3 การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์ซึ่งหนังสือพิมพ์ที่ได้รับค้นคว้านะคะจะเป็นหนังสือพิมพ์ Daily News เขาบอกไว้ว่า Oasis สภาพอากาศที่หนาวเหน็บมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นน้ำที่ผุดขึ้นมามีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศรอบๆจนเกิดเป็นโอเอซิสแบ่งออกเป็นโอเอซิสที่มีบ่อน้ำธรรมชาติทางเนินเขาเมื่อฝนตกในทะเลทรายน้ำฝนจะปริมาณมากก็จะรวมกันเป็นแม่น้ำลำธารสายใหญ่จนก่อให้เกิดเป็นโอเอซิสในเวลาต่อมานั่นเองค่ะ 5.4 การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือชื่อ The Guinness Book of World Records เขาได้บอกไว้ว่าOasis ซึ่งมีความใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์แอ่งน้ำอันโดดเดี่ยวกลางทะเลทรายที่มีสิ่งมีชีวิตและพันธุ์พืชไม้
ได้อยู่อาศัยการมีฝนตกมานั้นทำให้มารวมกันเป็นแหล่งน้ำลำธารมีมนุษย์เข้าไปอยู่ในอาศัยและได้พักพิงโอเอซิสเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโอเอซิสเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนั่นเองค่ะ 5.5 การศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถสรุปได้ดังนี้ออมาริโอเอซิสเป็นโอเอซิสน้ำเค็มขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายซาร่าทางทิศเหนือและห่างจากประเทศลิเบียประมาณ30กิโลเมตรค่ะจากภาพที่เห็นนะคะฮัวคาชิน่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศเปรูบางครั้งเราเรียกโอเอซิสนี้ว่าโอเอซิสออฟอเมริกาซึ่งเป็นชื่อของรีสอร์ทดังที่อยู่ภายในฮัวคาชิน่านั่นเองค่ะภาพที่เห็นนะคะจะเป็นเทอร์แพนหรือทูลูแพนโอเอซิสนี้นะคะจะเป็นอีกเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะคะในสาธารณรัฐประชาชนจีนโอเอซิสแห่งนี้นะคะมีความสุขอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากจึงมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากและสามารถทำการเกษตรได้อย่างกว้างขวางตามที่พื้นที่ที่เราเห็นนั่นเองค่ะเลนโอคิวมาลันเบรนเซสเนชั่นอลริทิสเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติของประเทศบราซิลโอเอซิสแห่งนี้นะคะต้องอาศัยน้ำจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียวดังนั้นนะคะเมื่อฝนหมดฤดูฝนนะคะหมดไปน้ำในโอเอซิสนะคะก็จะระเหยไปจนแห้งดังนั้นภายในเวลาใน1ปีนะคะโอเอซิสนี้นะคะจะเก็บน้ำไว้ได้แค่เพียงประมาณ6เดือนเท่านั้นนะคะและต้องรอน้ำจากฤดูฝนในปีหน้าเพื่อเพิ่มเติมแอ่งค่ะเคสเลกนะคะอยู่ในเขตทะเลทรายโกปีและก็เป็นอีกหนึ่งโอเอซิสนะคะที่น่าสนใจในสหรัฐประชาชนจีนแต่น่าเสียดายนะคะที่โอเอซิสแห่งนี้กำลังตกอยู่ในสภาพย่ำแย่เนื่องจากปริมาณน้ำภายในโอเอซิสแห่งนี้นะคะลดลงจากปกติอย่างมากและรวดเร็วนะคะเพราะถูกนำไปใช้ในการทำเกษตรและบริโภคโดยประชากรที่อาศัยอยู่นั่นเองค่ะชิวเบคคานะคะอยู่ในเมืองชิบิก้าที่ประเทศตูนิเซียและเป็นไปได้ว่าท่านทั้งหลายนะคะคงได้เห็นโอเอซิสนี้นะคะกันไปแล้วทางจอภาพยนตร์นะคะเพราะโอเอซิสนี้เคยเป็นหนึ่งในสถานที่การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ตายภาคแรกนะคะ Episode 4นั่นเองค่ะ นกลโพสต์นะคะเป็นหนึ่งโอเอซิสที่มีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นหิมพานต์อินทผลัมตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายในสหรัฐโอมานและป้อมปราการขนาดใหญ่มีชาวเมืองสร้างไว้นะคะเพื่อให้เป็นการเขตการทำการค้าในทางเดียวกันก็ได้ไปใช้ป้อมปราการเพื่อป้องกันการลุกลามจากศัตรูไปในอีกตัวด้วยเป็นต้นค่ะ 5.7 นะคะการตรวจสอบความรู้โดยอภิปรายสมมติฐานทุกข้อนะคะจากสมมติฐานข้อ1 นะคะกล่าวไว้ว่าโอเอซิสแอ่งน้ำอันโดดเดี่ยวกลางทะเลทรายเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติเมื่อได้สืบค้นข้อมูลแล้วนะคะเพราะว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่ะจากสมมติฐานข้อที่2กล่าวไว้ว่าโอเอซิสเกิดขึ้นในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื่นในท้องทะเลทรายเมื่อได้สืบค้นข้อมูลแล้วว่าพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่ะจากสมมติฐานข้อที่3กล่าวไว้ว่าต้นไม้เกิดเป็นโอเอซิสได้เองตามธรรมชาติเมื่อได้สืบค้นข้อมูลพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้นะคะจากสมมติฐานข้อที่4กล่าวว่าโอเอซิสซึ่งมีความใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์เมื่อได้สืบค้นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นไปตามสมมติฐานค่ะจากสมมติฐานข้อที่5กล่าวว่าโอเอซิสเกิดขึ้นมาจากแหล่งน้ำที่อยู่ใต้พื้นดินเมื่อได้สืบค้นข้อมูลแล้วค่ะเพราะว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ค่ะและสมมติฐานข้อที่6นะคะกล่าวว่าพืชในโอเอซิสมีอยู่ตามธรรมชาติและมาพบบ่อยได้แก่ปาล์มต้นมะพร้าวเมื่อได้สืบค้นข้อมูลแล้วนะคะพบว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานค่ะลำดับการเรียนรู้ที่7นะคะ
สังเคราะห์องค์ความรู้เมื่อศึกษามีความรู้แล้วนะคะกลุ่มที่จัดทำคิดว่าความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะพอสรุปได้ดังนี้ค่ะ1 นะคะได้รู้จักกับ10 Oasis ที่น่าสนใจและน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง2เพื่อได้รู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ภายใน Oasis 3ได้รู้จักการเก็บกักน้ำในทะเลทราย4ได้รู้จักพืชที่มีสามารถขึ้นอยู่ได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้ง5 Oasis ก็เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม6ในพื้นที่ทะเลทรายมีเมืองตั้งอยู่และอาศัยน้ำจาก Oasisและ7มีการประยุกต์ใช้โดยการทำโอเอซิสขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ำขนาดเล็กค่ะค่ะขอบคุณสำหรับที่รับชมการนำเสนอนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนอคลิปเกี่ยวกับโอเอซิสค่ะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการกักเก็บน้ำค่ะคลิปนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีประชากรนะคะได้ไปทำที่อยู่อาศัยกันด้วยค่ะประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยค่ะของเราประโยชน์ที่ได้รับของพวกหนูใช่ไหมคะศึกษาได้ประโยชน์ตรงไหนก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการกักเก็บน้ำอะค่ะการที่โอเอซิสนะคะจะมีเขาทำเป็นโอเอซิสที่ไว้ปักดอกไม้อะค่ะการกักเก็บน้ำอะค่ะทำให้เรารู้ว่าที่เขานำมาพัฒนาจากอันนั้นอะค่ะคือการเปรียบเสมือนค่ะการทำขึ้นมาแล้วก็ได้รู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของในโอเอซิสแล้วก็ได้รู้ว่ามีประชาชนนะคะที่ได้เข้าไปศึกษาและอาศัยจากน้ำแล้วก็ทำเป็นการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะในบางโอเอซิสค่ะYeah.